ไอ้ต้นมะต้นกล้วยหน่อยฮะตอนนี้ต้นกล้วยที่บ้านผมเนี่ยเขาแย่งกันขึ้นอ่ะเต็มไปหมดเลยคุณลุงคือมันมีต้นใหญ่ๆต้นหนึ่งต้นแรกเนี่ยแล้วมีหัวปลีมีหัวปลีแล้วก็ตอนนี้เขาก็แตกไอ้ลูกกล้วยออกมาเนี่ยผมก็ตัดใช้ไปแล้วผมก็โค่นต้นออกไปแล้วทำไมโค่นทำไมอ่ะคือเขาบอกว่าพอมันขึ้นมาครั้งหนึ่งก็บอกว่าให้โค่นออกไปได้เลยต้องตัดเครือดิตัดเครือก่อนแล้วฮะตัดเครือเสร็จปุ๊บเสร็จแล้วเนี่ยผมก็โค่นต้นไปเลยถูกต้องใช่ไหมครับถูกต้องแต่ตอนนี้ไอ้ต้นที่ต้นใหญ่ต้นนี้เขาจะมีต้นอีกต้นหนึ่งมาแซมแล้วเขาจะมีไอ้ต้นเล็กๆอย่างเงี้ยฮะขึ้นมา5-6ต้น7ต้นนะฮะโอ้โหใช่สองต้นพอไม่เขาขึ้นมาอย่างเงี้ยผมจะต้องทำไงกับทั้งแรงกระทุ้งก็ได้มีตัดก็ได้อ๋อตัดทิ้งออกไปเลยเหรอฮะไอ้ที่ขึ้นมาใหม่อ่ะเหรอฮะไม่อย่างนั้นคือเขาจะไม่ขึ้นผลใช่ไหมฮะไม่ออกผลรีบกินก็ไม่ดีรีบๆเพราะคนเยอะหมายความว่าถ้าเกิดตรงเนี้ยผมกลับไปบ้านเนี่ยผมให้คนมาตัดออกไปเหลือแค่ได้เชือดออกเนี่ยนอนๆเนี่ยก็เชือดมันยิ่งดอกแค่นี้ก็เชือดเสมอดินนะอ๋อเชือดง่ายตัดจุ๊บเสมอดินเหรอฮะเสมอดินคุณลุงครับพอเราเสมอดินพอเราตัดแล้วเนี่ยเขาจะขึ้นมาอีกไหมฮะไอ้ที่เราตัดขึ้นแล้วก็ตัดอีกอ๋อขึ้นแล้วตัดอีกแต่ไอ้ต้นใหญ่เนี่ยก็เราก็เลี้ยงเขาไว้เพื่อให้ออกผลออกมาใช่ไหมฮะพอครับสุกละอ๋อครับผมได้แต่จริงๆเขาก็โตพอดีโหสวยจังเลยแล้วคุณลุงเลยนั่นต้นอะไรอ่ะเนี่ยนี่ทับทิมมีจำปา